ไปเลยครับว่าค่ะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมาก็มาร่วมงานฉลองวันเกิดนะคะ16ปีสยามพารากอนค่ะเป็นไงคะวันนี้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายวันนี้มาในทีมเจ้าหญิงเจ้าชายครับจริงก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองนะครับวันปีใหม่ปกติของเราวันนี้รอบนี้เราก็จะมาเป็นทีมเจ้าหญิงเจ้าชายวันนี้เจมถนัดมากครับพี่แอนนะคะวันนี้สวยสง่ามากสวยไหมแต่เดินเหยียบชายกระโปรงแอนตลอดเวลาเลยอะตอนแรกนึกว่าเจมต้องช่วยแอนนะจับมือแอนเดินไปเป็นภาระแอนมากแต่ว่าด้วยความที่ชุดพี่แอนเขาแบบอลังการมากในวันนี้กลุยกายมากครับผมแต่ชอบก็สวยดีใช่ใช่ก็สวยมากสมกับความยิ่งใหญ่ที่เปิดในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นไงบ้างที่แล้วพี่แอนคือจริงๆกับสยามพารากอนนี่แอนก็แอนเดินมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะอย่างที่บอกพอมาแล้วมันจบคือครบทุกอย่างก็คือสามารถซื้อทุกอย่างได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะก็เลยจะมาประจำแล้วก็ของทุกอย่างก็มักจะมีแล้วลงอยู่ที่นี่ตลอดค่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือแซ่บๆทั้งนั้นนะคะก็ต้องคอยตามว่ามีอะไรบ้างเพราะเขาจะอัปเดตแบบต่อเนื่องแทบทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะโปรโมชั่นดีโดยเฉพาะสิ้นปีเนี่ยค่ะจะลดราคาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็สำหรับสยามพารากอนเอาเป็นช่วงนี้แล้วกันนะครับคือช่วงนี้เนี่ยวันนี้ที่เห็นกันที่พวกเรามากันเนี่ยผมจะบอกว่ามีจนถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีโชว์มีกิจกรรมมีของทุกอย่างนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้มาดูมาร่วมสนุกกันมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันคือจริงๆเขามีจุดถ่ายรูปที่แต่งไว้สวยงามมีต้นคริสต์มาสด้วยมีไฟการมีโชว์ด้วยใช่ถ้าใครอยากถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแอนว่าที่นี่มีหลายมุมให้ได้ถ่ายรูปเลยค่ะคุยมาแล้วกันจัด16ปีแล้วค่ะพารากอน16ปีแล้วก็ขอให้สยามพารากอนนะคะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ความสุขกับคนไทยแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนต่างชาติด้วยนะคะแบบนี้ไปนานๆค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะครับผมก็ขอให้เป็นที่เป็นส่วนการค้าที่ครองใจคนไทยแบบนี้ไปตลอดไปนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนรอยยิ้มแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกันนะครับก็ Happy Birthday ครับพูดถึงละครนี่ค่ะขอคุณกระดับพาแฟนเด็กมาที่มาจากหลายคนพร้อมกันเลยคือมีคนคิดว่าเราอ่ะแอบอ้างหรือเปล่าว่าคบแฟนเด็กไม่เคยเปิดตัวเลยอันนี้เป็นครั้งแรกงานสยามพารากอนครบรอบ16ปีเปิดตัวหน่อยได้ไหมคะได้ครับรู้สึกยังไงคะมีแฟนที่เป็นแบบผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นมากมองกล้องดูสิทำเหมือนโดนบังคับมาอ๋อครับแต่พี่แอนคลิปคาแรคเตอร์เหรอคลิปคาแรคเตอร์โดนหยิกอยู่ข้างหลังครับวันนี้มาเปิดตัวกับผู้ใหญ่เดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่ดียังไงก่อนผู้ใหญ่ดียังไงผู้ใหญ่แซ่บยังไงนอกจากความไม่กล้าพูดเลยอะเป็นตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยอะครับวันนี้คุณกระดาษสวยไหมคะวันนี้พี่กระดาษเขาสวยมากนะครับคือปกติเราจะเห็นพี่กระดาษเขาใส่สูทอย่างเดียววันนี้ก็มาในทีมเจ้าหญิงนี้แบบผมสะพรึงมากเลยนะพอเขาแต่งตัวเสร็จแล้วแบบผมแบบว้าวโอ้ my god นี่เลยครับคือนางหาทางแกล้งแอนตลอดว่าจะเดินเหยียบตรงไหนดีหรือจะแซวเราอะไรดีไม่มีทางเลยผมบอกพี่กระดาษกับพี่แอนเหมือนกันไหมครับผมว่าค่อนข้างเหมือนนะครับเหมือนยังไงเหมือนยังไงเหมือนเลยด้วยความสวยด้วยความแบบเซ็กซี่ด้วยความแซ่บผมว่าเหมือนเลยครับเป็นคนแบบทำงานเก่งเป็นคนแบบว่าดูแอคทีฟอะไรเงี้ยครับนี่ผมพูดอะไรไปไม่ดีป่ะกันเนี่ยทำไมผมดูรีแอคแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยไม่แต่พี่แอนก็คือตั้งแต่ร่วมงานกันในละครแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่โรงงานอีเวนต์อย่างนี้ก็โอเคแล้วกับเจมส์คือแอนอะชินแล้วคือแอนแบบก็คิดว่าตัวเองอะสนิทกับเขาพอสมควรเพราะว่าตอนเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็ต้องละลายพฤติกรรมเพราะเขาว่าจะเกรงเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราโตกว่าเราเป็นรุ่นพี่เขาจะไม่กล้าเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เปิดเผยว่าเออเล่นกับฉันได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็ได้ไหมเจมส์ได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับได้เล่นได้เห็นผลงานออกมาทุกครั้งผู้พอใจไหมครับกับความน่ารักกุ๊กกิ๊กของผลงานเราพี่แจ็คดีไหมครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับคือด้วยความที่คือตอนแรกพี่แอนเขาก็บอกว่าด้วยความที่วัยมันต่างกันมากแต่ว่าพอทุกคนดูแล้วทุกคนก็เชื่อได้แล้วก็สามารถอินได้นะครับผมว่าสำหรับผมเองนะครับผมรู้สึกว่าเออเราก็สามารถแบบทำงานได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยก็ดีใจก็คือเคยคุยกันว่าแบบกว่าเราจะเล่นให้คนน่ะย่อยแล้วเข้าใจว่าเราอยู่คู่กันแล้วมันไม่เคอะเขินน่ะมันต้องใช้เวลาเหมือนแบบละลายคนดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราต้องตั้งใจเล่นให้เต็มที่นะเจมอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามจับมือกันให้คนแบบเชื่อในความรักของเราให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้หลายคนก็ยกมือพี่แอนที่เป็นแบบว่า
รุ่นใหญ่แต่ว่าเขาอยากให้มีการแต่งเด็กบ้างมันดีมากค่ะนี่ขนาดแอนมีปลอมนะช่วยรีวิวหน่อยครับว่าการมีแฟนเด็กเนี่ยมันแบบมันเวิร์กไหมหนึ่งหนึ่งกลิ่นเด็กกับกลิ่นผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันพี่เด็กมันเป็นยังไงคะเด็กมันเป็นยังไงเด็กมันเป็นยังไงคะมันอธิบายไม่ได้อ่ะมันบางกว่ามันบางกว่าอะไรเงี้ยมันบางกว่ามันบางกว่ากลิ่นเราใช้แบบคำว่าบางกว่าคือกอดเด็กกอดผู้ใหญ่จะมีความอบอุ่นหนาแน่นแต่กอดเด็กมันจะมีพลังงานของความแบบเบาสบายอันนี้อันที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันที่หนึ่งมีอันที่สองไหมครับอันที่สองไหมอันที่สองก็คือความสดใสของเขาความสดใสของเขามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแสงสว่างให้เราอะมีความกระชุ่มกระชวยมีความกระชุ่มกระชวยเหมือนตื่นเช้ามาแล้วแบบสดชื่นเพราะว่าเด็กๆ เขาจะไม่ค่อยมีอะไรหนักๆมาให้เราก็เลยเป็นข้อดีแต่อย่าหาสาระนะ ไม่มีไม่มีข้อ3เด็กรุ่นใหม่เราต้องคบไว้เพราะเราอยู่ในยุคแบบ90มาก่อนใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันเป็นยุคที่แบบโลกออนไลน์โลกอะไรมันใหญ่โตมากถ้าไม่มีเด็กมาคบด้วยเราจะตามโลกไม่ทันเพราะฉะนั้นเราควรมีแฟนเด็กเขาจะได้ลากเราไปกับโลกใหม่นี้ด้วยรู้สึกแค่ที่บทบาทเราทำให้กับว่าสาวใหญ่มีความหวังนะแอนเชื่อว่าความรักมันไม่มีขอบแต่ก่อนเราคงกลัวไปเองอะว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักกันเราไม่หลอกกันเราจริงใจต่อกันรักทุกชนิดมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะต่างเพศต่างวัยแอนเชื่ออย่างนั้นนะพอลงมาเล่นแล้วเราศึกษาตัวละครไปอ่ะแอนก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันว่าชาแนลนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเลยในเรื่องจากลูกจงลูกจีนเรื่องนี้ไม่ใช่นะจากลูกจีนอย่างนี้จะลูกจีนเหรอฮะใช่ครับผมยังไงบ้างจากลูกจีนจริงไหมลูกจีนคือในช่วงแรกๆครับลูกจีนมันก็มีบ้างแต่ว่าพอเราเล่นไปเล่นมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในละครหรือว่าตอนถ่ายทำเองคือมันก็แบบมันก็เลยเถิดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยเถิดไปเรื่อยๆด้วยสำหรับเลิฟซีนในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีเลยเถิดอีกเหรอคะหลังจากนี้มีเลยเถิดเยอะกว่าตอนที่เราได้ดูในละครก่อนหน้านี้อีกนะครับพี่แอนคุ้มไหมคะอันนี้มันคุ้มและฉ่ำเป็นยังไงอยากลากกลับบ้านทุกวันเลยอ่ะเป็นยังไงนะเป็นไงบ้างได้มาตกลงให้เองดีจริงๆแต่เขาอิจฉาเราก็ดีนะมันก็อย่างที่บอกมันแบบสรุปดีอะค่ะอย่างที่บอกว่าแต่ถ้านานๆก็จะแบบก็เหมือนแมงวันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแบบวนเวียนหาเราทำให้เราลำคาญบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงไอมันคือมันเป็นหน้าที่ของเด็กอยู่แล้วครับที่จำเป็นที่จะต้องไปวนเวียนให้เขาอยู่ในสายตาตลอดคือเขาจะมาเหมือนแบบอยู่รอบตัวเราตาและคนสำคัญที่แอร์รู้สึกยังไงบ้างคะเขาอิจฉาแอนเหรอไม่มีใครอิจฉาเจมบ้างเลยเหรอตัวร้อนดีแล้วเยอะก็ดีเพราะว่าทุกคนก็เหมือนแบบมันได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเจมเองเขายังมาถามเราส่วนตัวว่าพี่แอนว่ารักแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมใช่ไหมคะเหมือนคำถามจริงๆอะค่ะเขาก็อยากรู้เราก็ว่ะไม่เคยคิดหาคำตอบแต่พอเขาถามเราก็ตอบในแบบที่เรารู้สึกว่ามันเกิดได้เก่งไหมคะเลิฟซีนรุ่นใหญ่เก่งไหมคะเก่งมากครับคือตั้งแต่เล่นละครก็เก่งแล้วแต่ว่าพอเป็นเลิฟซีนก็เก่งหนักพอสมควรต้องไปขอพี่เอไหมคะครับต้องไปขอพี่เอไหมเคยไปวิ่งกัน2คนต้องโป๊ะแตกยังไงงานเผาหรอไอ้เจมเล่าเลยไม่พี่เอเล่าครับไปวิ่งกัน2คนริมหาดก็จะไปแบบโรแมนติกกันสักหน่อยเจอคุณเอวิ่งมาพอดีเจอก็คือแบบนั่นคือครั้งแรกที่เขาได้เจอกันใช่ครับว่าอะไรคือนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอมีโอกาสเจอพี่เอใช่เขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องขออนุญาตนะรู้อยู่แล้วว่ามาทำงานแต่ว่าน่ารักดีค่ะเต็มเขาเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไม่แบบไม่เคอะเขินกับที่จะมาเล่นกับผู้ใหญ่อย่างเราอะไรติดตามละครนะกระดับทิ้งคนเรื่อยๆนะใช่ครับผมติดตามละครกระดับรักด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นช่วงตรงกลางมาแล้วแต่ว่าผมว่าความน่ารักอ่ะอยู่ในช่วงนี้แหละทั้งความรักความเศร้าหรือว่าความสุขผมว่ามันปนเปื้อนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะต่อกำลังจะก่อตัวมาเป็นความรักเราต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วจอมรับในความรักครั้งนี้ได้ไหมสำหรับตัวพี่กระดับแอนนะคะแอนนะคะก็
คือมันเหลืออีก2อาทิตย์ก็จะจบแล้วอะค่ะก็มันกำลังจะม้วนตัวแล้วแอนว่าทุกคนจะต้องมีความสุขมากๆกับตอนที่เหลือของประหลัดรักค่ะก็อยากให้ดูกันเยอะๆค่ะ